สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ตื่นเช้ามาออกกำลังกายอีกวันหนึ่งนะก็ต่อเนื่องกันอากาศดีฮะฝนไม่ตกบรรยากาศแบบนี้เดินออกกำลังกายเพลินๆเลยอย่างน้อยการออกกำลังกายของเราสักวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็สบายสบายก็แล้วแต่ว่าเราจะออกกำลังกายแบบไหนจะวิ่งจะเดินนะหรือว่าเล่นกีฬาอย่างอื่นนะเพื่อสุขภาพก็อย่าลืมออกกำลังกายกันหน่อยไปเดี๋ยวช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเส้นทางออกกำลังกายของพวกเราเนี่ยมันสุดๆจริงๆฮะเยี่ยมจริงๆท่ามกลางธรรมชาติสวยงามนี่ต้นเป็นต้น12ปันนาสวยทีเดียวฮะอยู่ริมคลองตัวนี้ก็เป็นต้นพิกุลบรรยากาศริมทางสวยๆดูธรรมชาติมองไปในน้ำก็จะมีสัตว์เลี้ยงในธรรมชาติก็คือตัวเงินตัวทองแหวกว่ายดอกไม้สวยตื่นแต่เช้ามาสูดเอาบรรยากาศดีๆยามเช้าก่อนใครมาเก็บเอาธรรมชาติที่สวยๆงามว่ายเป็นคู่ตุนางันกันเลยธรรมชาติแบบนี้มีเยอะฮะที่นี่เป็นไงธรรมชาติสวยงามไหมป่ายังโล่งสะอาดเลยฮะได้ออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติโอ้โหนี่มันถือว่าสุดยอดจริงๆฮะโอ้โหธรรมชาติมีนกมีต้นไม้โอ้โหต้นจามจุรีใหญ่มากๆนะเนี่ยยังไงอุโมงค์ต้นไม้ถือว่าสุดยอดเลยโหนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนะดูฮะพวกนี้เขาจะเตรียมหางของเขาไว้ถ้าเจอคนเขาจะเตรียมหางเขาไว้เตรียมฟาดถ้าไปใกล้ปุ๊บนะเขาจะเหวี่ยงเลยเพราะนั้นสิ่งที่ถือว่าป้องกันตัวหรือว่าระวังฮะเจอสัตว์พวกนี้เขาจะไม่ได้กัดนะฮะแต่ว่าเขาจะฟาดจะเดินผ่านดูว่าเขาจะฟาดไหมเห็นลมเนี่ยหางโอ้เสียงขู่ฟอฟอนะอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละฮะได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายเพลินๆกับธรรมชาติเดินแป๊บเดียวก็ได้เหงื่อแล้วนะ20-30 นาทีนี่ก็ได้เหงื่อละแม้แต่ริมถนนใหญ่นะที่ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีต้นไม้ที่สวยเยอะเลยดูแล้วร่มรื่นฮะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ให้ชมนะให้สูดดมกันไป
รอบๆสนามบอลก็ยังมีไม้สวยๆให้ชมเลยฮะปาล์มอ่างกระรอกต้นอโศกอินเดียโอ้โหเนี่ยบรรยากาศธรรมชาติที่จอดรถก็ยังมีนะฮะต้นไม้สวยๆให้ชมกันนี่แหละตื่นมายามเช้าทุกวันถ้ามีโอกาสก็ออกกำลังกายกันดีกว่าที่จะนอนปล่อยให้มันทิ้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ใช้เวลาเพื่อสุขภาพกันบ้างครับหลังจากที่ออกกำลังกายก็เดินพักผ่อนชมในสวนหย่อมเรามีดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยอันนี้น่าจะเป็นกวักไม้ทองใบนะดอกไม้มงคลที่ปลูกไว้ในส่วนของโรงพยาบาลเยอะแยะมาโซนตรงนี้ก็เป็นส่วนของต้นดอกปีบนะตอนนี้กำลังดอกสวยๆเลยเนี่ยดอกสีขาวๆหอมชื่นใจฮะนะมาอยู่ใต้ต้นของเขาเนี่ยมาสูดดมเอาธรรมชาติที่สวยๆงามๆแล้วก็หอมๆนี่ฮะดอกของเขาเนี่ยร่วงลงพื้นนี่เต็มไปหมดเลยก็ถือเป็นไม้ที่มีประโยชน์ฮะดอกของเขาเนี่ยสุดยอดเลยเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยในการบำรุงหัวใจนะหรือบางคนเอาไปใช้ในการรักษาพวกลิ้นสีดวงฮะลิ้นสีดวงจมูกนะดอกสวยนี่แหละธรรมชาติของเราอย่าลืมฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นอย่าไปหวังพึ่งแพทย์อย่าไปหวังพึ่งเทคโนโลยีดีๆหรือว่ายาดีๆนะตัวเราเองดูแลตัวเองดีกว่ารักตัวเองดีกว่าNee lah kap. Ah, kap. Saya. 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 Saya.